สวัสดีค่ะทุกคนมีนัดอัลตราซาวด์นะคะพอเราเข้าเดือนที่8เนี่ยคุณหมอก็จะนัดถี่ขึ้นเป็นทุก2สัปดาห์นะคะคุณหมอนัด 11:30 นะคะตอนนี้เป็นเวลา 10:00 แล้วค่ะแม่สายตลอดจะเริ่มออกเดินทางกันแล้วค่ะเริ่มต้นวันนี้ด้วยการเลทอีกเช่นเคยนะครับเราป่วยด้วยที่ร้านเธอก็ป่วยติดเธอนั่นแหละการใส่ผ้าปิดหน้าก็แปลว่าป่วยถึงเรียบร้อยความดันก่อนละกันเราค่อยไปเก็บปัสสาวะค่ะไปเก็บให้เราเก็บของเราไงไม่เก็บของเธอได้ยังไงเดี๋ยวมันก็กลายเป็นว่าเราไม่พร้อมน้ำหนักขึ้นจากครั้งที่แล้วมาแค่โลกว่าน้ำหนัก62แล้วค่ะลูกเราจะหนักถึง2กิโลไหมเนี่ยเดี๋ยวเธอดูจะไปเก็บปัสสาวะกันดูด้วยจะเดินเข้าไปในห้องอ่ะเราต้องเดินตามเข้าไปด้วยนี่หว่าโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการอัลตราซาวด์วันนี้นะคะก็คือตอนนี้นะคะแม่นั้นได้เข้าสู่วีคที่33กับอีก4วันผลนะคะตอนนี้น้องซ้ายน้ำหนัก 1.9 กิโลนะคะส่วนน้องขวาเนี่ยก็ประมาณ 2.1 แม่หมูนั้นก็ได้อุ้มน้ำหนักในท้องเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4กิโลน้ำค่ำอีกประมาณ1ลิตรแต่ว่าวันนี้คุณหมอก็ทำอัลตราซาวด์ 4D เนี่ยน้องฝั่งขวาหน้าตาเหมือนแม่จ้ะแสดงว่าต้องหล่อมากๆเลยแต่ว่าจมูกเขาบี้อยู่เพราะว่าเขาชนเนี่ยเหมือนขนาดแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะต้องขึ้นไปจองห้องแอดมิทเราเหลือเวลาที่คุณหมอกำหนดให้นะอยู่แค่4วีคก็คือ1เดือนคือปรับได้ตลอดเวลาฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าถ้ามีอาการน้ำเดินหรือว่าเจ็บท้องเนี่ยก็ให้รีบมาที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าส่วนใหญ่โดยคันแฝดนะคะจะมาด้วยอาการน้ำเดินจ้ะคือน้ำมันเดินออกมาเดินครับเดินแบบไม่หยุดอ่ะตั้งแต่เข้าเดือนที่8นะแม่ก็รู้สึกเหนื่อยง่ายขาเวลารับน้ำหนักตัวเองเวลาขึ้นบันไดอ่ะเหนื่อยมากค่ะคุณจงภูมิใจค่ะภูมิใจที่ลูกน้ำหนักถึง2กิโลคนนึงแล้วเมื่อกี้มีคนดูถูกเราไว้ว่าลูกจะไม่ถึง2กิโลถ้าเด็กอ่ะน้ำหนักไม่ถึง2กิโลอ่ะคุณหมอจะไม่ให้ออกจากโรงพยาบาลหมายถึงว่าในกรณีที่คลอดแล้วนะถ้าเกิน2กิโลไปอ่ะลูกเราก็จะยิ่งแข็งแรงอันนี้คือความรู้สึกแม่แล้วภูมิก็ยังไม่แตกนะจ๊ะทุกคนใช่ใช่ใช่เป็นช็อคครีมอะไรกันไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาทำรีวิวครีมทาภูมิแต่ถ้าสมมติว่าระหว่างคลอดทำไม่ไหวก็เดี๋ยวหลังคลอดจะมาทำให้ดูถ้ามีอะไรแล้วเดี๋ยวเราตามเราไปจองเตียงนะฮะเตียงสำหรับจะให้ออยเข้ามานอนขึ้นเขียงจองห้องเชื่อเธอแล้วก็จะมีเอกสารนะคะมันเป็นคนง่ายๆสามีรักเล่าเสมอห้องสแตนดาร์ดนี้ธรรมดาธรรมดาเราต้องสอนลูกให้แบบว่าปกติมีญาติมีญาติ124ชั่วโมงเราไม่ใช่ญาติเธอที่รักญาติเฝ้าไข้มีสิทธิ์จอดปี1ห้อง1วอร์ดตอน1ทะเบียนรถเราไม่ต้องเซ็นอะไรอ่ะไม่ต้องเธอจ่ายตังค์มันมาเซ็นมันแอดมินมันคือร้องเสร็จภารกิจการจองห้องเป็นที่เรียบร้อยนะคะตกลงเลือกห้องอะไรเนี่ย ICU เธอเนี่ยนะปากมันเป็นมงคลตลอดเลยรักมากที่รักมีแบบทุกอินเดียไปเลยเด็ดสุดๆนอนสบายคุณพยาบาลบอกว่าต่างกันแค่ขนาดของห้องนะคะแต่ว่าเราก็เอาใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าญาติเยอะคิดว่าเราก็คือแค่บ้านบีมกับบ้านออยมารวมตัวกันนะก็20คนแล้วอะเธอเพลย์จะต้องเอาเก้าอี้มาเสริมเราเป็นห่วงเธอจังเลยพูดแต่ขึ้นเขียงขึ้นเขียงตลอดเวลาเดี๋ยวเราต้องไปซ้อมคอนเสิร์ตวันนี้เป็นวันแรกที่จะซ้อมคอนเสิร์ตที่ทูบีอินฟินิตี้2019คอนเสิร์ตที่ขายบัตรได้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ได้ขายยังไม่เปิด ยังไม่เปิดเลยจ้ะครั้งที่แล้วทำสถิติได้อยู่ที่กี่นาทีนะ5ป่ะไม่ได้5หรือ7นะครั้งนี้อาจจะเหลือสัก3นาทีหรือเปิดมาแล้วเสร็จเลยโอเคเดี๋ยวขอไปหาอะไรทานก่อนนะคะแล้วด้วยที่รักตื่นเต้นไหมเคยมาอาร์เอสการ์ดเอาเฝ้าเคยมาดูเราซ้อมเคยมาดูเราทำงานบ้างหรือเปล่าเธอเคยมาดูเราเหนื่อยเต้นเหนื่อยบ้างนี่เราดักแดดนะคะโอ้โหจัดข้างน้ำพุน้ำพุลูกแก้วพาเมียมาเรียนร้องเพลงโอ้โหเล่นใหญ่ด้วยกลัวอะไรคนนี้1 2 3
สวัสดีครับอุ้ยผู้ชมทุกท่านโอ้โหเสียงลอยเสียงลอยนี่ผมไม่ได้บอกเขานะตรงอยู่เขาเลือกมาเองอ่ะแล้วมันแบบมันหล่ออัตโนมัติเลยถ่ายได้คนพูดนี่นะใครจุกิพอพี่ผิดหยิบกล้องขึ้นมาปุ๊บโอ้โหมันเปลี่ยนก็เหมือนบีมอ่ะพอมีกล้องปุ๊บก็เป็นห่วงเมียไม่จริงซ้อมร้องของคุณสามีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมากเลยค่ะผมชอบแบบงานร้องเพลงที่สุดจ้ะจำเนื้อได้ยังเนื้อได้แล้วแซ่น้องว่าเธอชอบร้องเพลงเพราะว่าเธอได้ทำงานกับคนที่เธอแบบแฮปปี้อะไรกี่ด้วยมีคู่แม่มีแดนอะไรเงี้ยงั้นเดี๋ยวลาทุกคนแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกดติดตามกด subscribe นะครับผมกดกระดิ่งนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับผมบีมออยล์ชาแนลฝากด้วยนะครับค่ะบ๊ายบายทุกคนนะคะ